พิพิธภัณฑ์ไอศกรีมค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ที่ตอนนี้กำลังจัดแสดงอยู่ในนครลอสแองเจลิสภายในมีการตกแต่งด้วยศิลปะที่เกี่ยวข้องกับไอศกรีมผู้ที่เข้าชมนะคะจะได้สัมผัสทั้งรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็ความสนุกสนานจากการถ่ายรูปไปลงโซเชียลมีเดียนิทรรศการแบ่งออกเป็นห้องๆค่ะได้แก่ห้องบานาน่าสปลิตซึ่งตกแต่งด้วยกล้วยหอมปลอมสีสันสดใสถึง 10,000 ลูกขณะที่ผนังของห้องนะคะจะตกแต่งไปด้วยกระดาษพิเศษที่เมื่อเอานิ้วไปถูจะส่งกลิ่นหอมของกล้วยหอมออกมานอกจากนี้ก็ยังมีอย่างที่เห็นนะคะห้องจัดแสดงงานศิลปะที่เป็นไอศกรีมแท่งขนาดใหญ่หลากสีสันปักอยู่ตามผนังแล้วก็บนพื้นรวมถึงยังมีห้องขนมเยลลี่หมียักษ์อีกด้วยไม่เพียงแต่งานศิลปะที่ชวนให้คนชอบไอศกรีมน้ำลายสอค่ะผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยังจะได้ลิ้มรสชาติความอร่อยของไอศกรีมที่หอมหวานจากผู้ผลิตไอศกรีมในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงไอศกรีมแบบใหม่ที่เป็นคุกกี้โดซึ่งเป็นส่วนผสมของแป้งคุกกี้ที่เอามาตักใส่โคนเหมือนกับไอศกรีมพิพิธภัณฑ์ไอศกรีมแห่งนี้นะคะจะจัดแสดงอยู่ในนครลอสแอนเจลิสไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้โดยเก็บค่าเข้าชมคนละ$29หรือประมาณ900 บาทและทางผู้จัดค่ะมีแผนที่จะจัดแสดงในอีกหลายเมืองในสหรัฐรวมทั้งยังตั้งเป้าที่จะเปิดแสดงในต่างประเทศในปีหน้าด้วยค่ะ